B7C นะครับ Ascent ของตัว Aperture B7C นี่คือไฟตัวใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วปกติเองผมก็ยังไม่ได้โปรโมทเท่าไหร่นะครับจนกว่าตอนนี้ก็เรียกว่า TC นะครับผมทำ THI เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าก็เข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว B7Cเข้ามาแล้วนะครับ BJC ก็คือไฟ7วัตต์ LED ที่เป็นขั้วหลอดแบบ E26 E27 นั่นเองก็คือขั้วหลอดไฟปกติที่เราใช้ตามบ้านนั่นแหละนะครับแต่มันมี built-in แบตเตอรี่อยู่ด้านในนะครับมี built-in แบตเตอรี่อยู่ด้านในใช้ได้อยู่ประมาณ40นาทีนิดนะครับส่วนที่คอนโทรลไฟผมคอนโทรลจากตัวแอปชื่อว่าของตัว Pager นะครับมันเป็นแอป Control Sidus Link นะครับอันนี้ไปดาวน์โหลดได้ฟรีแอปใช้ได้กับ Pager เกือบทุกรุ่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว B7C MC 120 300 300X 60X Nova นะครับแล้วก็ตัว 600D 300Dทุกอย่างใช้แอปตัวนี้ตัวเดียวในการคอนโทรลผมเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวนี่คือไฟที่สามารถเปลี่ยนสีได้ก็คือเป็น RGB light แต่ว่าสีมันมากกว่านั้นนะครับมันมีแพทเทิร์นให้เราเลือกสมมติว่าผมอยากให้เป็นสีน้ำเงินนี่สีน้ำเงินก็เปลี่ยนละด้านหลังก็จะเปลี่ยนแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่า Aperture รุ่นไหนที่ไม่ได้เป็น RGB light เช่นพวก 300D 120Dคุณก็คอนโทรลเรื่องของไบเน็ตได้สร้างกรุ๊ปได้ดีตรงที่เราไม่ต้องเดินไปปรับมันไม่ว่าไฟจะเป็น MC B7C อะไรก็แล้วแต่เราต้องการปรับไฟดวงไหนเช่นดวงนี้หลังผมบอกว่าสีน้ำเงินผมไม่เอาผมเอามาเป็นโทนแดงแบบนี้นะครับโทนสีแดงแล้วผมบอกว่าไฟเนี่ยมันสว่างไปผมก็หลีได้เลยจากมือถือนี่ผมหลีจากมือถือด้านหลังก็จะมืดละนะครับ B7C เนี่ยสีขาวของมันเนี่ยได้สูงสุดที่ 10,000 เคลวินนะครับต่ำสุดเนี่ย 2,000 ก็ออกแดงเลยปกติไฟโดยทั่วไปเนี่ยมันอยู่ 3,200 5,600 นะครับ3,200ก็ประมาณนี้นี่คือ3,200นะครับแล้วก็ 5,600 นะครับเป็น Daylight กับ Warm Light ธรรมดาแต่ถ้าเกิดไฟที่เป็นลักษณะเป็น RGB light ผมปรับเป็นแสงสีม่วงทุกตัวของ Aperture Light นะครับ Aperture Light ไฟเขาเนี่ยจะมีบลูทูธ built-in มาเราไม่ต้องไปใส่บลูทูธปลั๊กออนอะไรที่ตัวเครื่องเลยเกือบทุกรุ่นนะครับถือว่าเกือบทุกรุ่นก็ได้บางรุ่นมันมีแค่ไม่มีอยู่แค่รุ่น2รุ่นเองที่ไม่มีบลูทูธ built-in มานั้นไฟรุ่นไหนของ Aperture ที่มี Bluetooth built-in นะครับเราใช้แอปตัวนี้คอนโทรลไฟของเราได้เลยนะครับสั่งจากตัวแอปรีเซ็ตปิดเปิดสั่งจากตัวนี้ได้หมดเลยว่าเราอยากได้ไฟสีเป็นอะไรขอบคุณครับบ๊ายบายแฮปปี้